กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาเพื่อที่จะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันหรืออยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวก็รีบส่ง SMS เข้ามานะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความนะส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปชมภาพการถวายพระศิวลีกันต้องบอกว่านะหลังจากพิธีไหว้ครูงานบุญก็ไปจบใช่ค่ะนะก็ไปเจอกับอาจารย์ทาแล้วก็รวมไปถึงมวยได้นะวันที่7เมษายนนะใครอยากไปเที่ยวงานกาชาดอาจารย์อยากไปอาจารย์อยากไปต้องอาจารย์ต้องไปแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกคนจะไปเจอกับอาจารย์ทานะคะที่งานกาชาดนะวันที่7เมษายนก็ช่วงประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะในส่วนของทางสมาคมแม่บ้านทหารบกกันเองฉะนั้นงานบุญอีก1งานค่ะเพราะว่ากาชาดบอกกาชาดช่วยชาติเราช่วยกาชาดเช่นเดียวกันนะก็ไปเจอทักทายอาจจะมีแบบลายเซ็นก็ได้ลายเซ็นนะฮะแล้วก็มีหนังสือจำหน่ายด้วยนะครับเงินทั้งหมดเนี่ยมอบให้นะสภากาชาดนะครับมอบให้เลยนะถ้ามีโอกาสก็จะถวายให้หนังสือเนี่ยที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะครับส่วนหนึ่งที่ผมเก็บไว้แล้วก็ซีดีด้วยนะใครอยากได้จากผมไปเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงเพราะว่าเราเองยังไม่หายเหนื่อยแต่งานช่วยการกุศลเราต้องไปก่อนท่านผู้ชมครับบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้นะใครที่เดินเที่ยวงานกาชาดในวันที่7เมษายนวันสุดท้ายด้วยรับรองสนุกและครบรสชาติแล้วก็มาเจอทั้งหมดแล้วก็รวมถึงอาจารย์ถาแล้วก็นักแสดงพิธีกรจากทางกาตนาด้วยนะไปเที่ยวงานกันเอาละเอาเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวต้องไปชมภาพบรรยากาศกันแล้วกับการถวายพระศิวลีนะคะที่วัดบ้านดงหวายหรือว่าวัดพดุงสัทธารามนี่เองนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่ะที่เขาเรียกว่าคุณป้าคุณตาคุณยายทุกคนเขาได้มีโอกาสได้กราบสักการะบูชานะพระศิวลีร่วมกันนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงที่เมื่อได้บอกว่าหลวงปู่ท่านได้พูดอะไรกับทางหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนเจ้าคณะอำเภอจังหันครับพูดอะไรกับอาจารย์ทาแล้วก็รวมไปถึงทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานด้วยไปชมภาพเลยค่ะบริเวณวัดนะคะวัดบ้านดงหวายนะคะก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจังหันนี่เองวัดบ้านดงหวายค่ะวัดบ้านดงจังหวัดโอ้โหโอ้โหเนี่ยแปลกเนาะจะมีชื่อแบบชื่อนี่ดีครับมาดูการพระศิวลีนะนี่คือโครงการเราเต็มแล้วแหละแต่รายการแล้วก็คณะร่วมกันจัดตั้งขึ้นมานะมาถวายสถานที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งเพื่อเป็นกราบไหว้สักการะเป็นการต่อยอดพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็เงินที่ท่านมาลงอักขระลงแบงค์ไปหรือได้รับพระพุทธฐานแล้วเอาเงินมาชำระหนี้สงฆ์เงินทั้งหมดนี้ก็มอบให้ที่วัดนะครับแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นนี่แหละก็คือชาวบ้านคุณตาคุณยายคุณป้าท่านมีความสุขมากนะได้มีโอกาสได้กราบคือที่นี่แหละที่นี่แหละก่อนที่จะไปลงในพื้นที่ฟื้นคืนชีวิตของน้องกระแต้วและที่นี่แหละเป็นที่ที่สองหลังจากที่หลังหรือก่อนหลังเลยนะหลังค่ะหลังจากที่ไปนั่งรอทั้งจังหวัดด้วยกันคนละวันนะฮะเนี่ยคือเราไป28 29ใช่ค่ะนี่คือวันที่29อาทิตย์แล้วเนี่ยหลวงปู่มาเดินก็ไม่ไหวแล้วจุดเทียนก็มือสั่นนะผมก็ไม่ค่อยกล้าจะจับมือพระด้วยคือก็กลัวยาละเมิดนะฮะบุพระนี่สูงมากนะพระสงฆ์นี่สูงที่สุดกับผมนะฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งนะฮะท่านก็ได้จุดเทียนเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะฮะความสว่างสวยกับผิวพรรณเทวดานะฮะประจำวันประจำทิศนะฮะแล้วก็บูชานะเทวราชทั้ง4ทิศนะครับเทพที่คุ้มครองปกปักรักษานะครับมือท่านจะสั่นผมไม่รู้จักเป็นส่วนตัวนะฮะเพิ่งเคยได้ยินชื่อแล้วก็เพิ่งทราบว่านะเป็นเจ้าคณะอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองใช่แล้วนะปู่แหวนอายุมากนะ80กว่ามั้งใช่ประมาณ80กว่า80กว่าแล้วครับแล้วที่โรงเรียนของท่านเนี่ยผมก็จะเอาอุปกรณ์การศึกษาไปช่วยหลวงปู่ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะแล้วก็มีโอกาสก็จะเอาเงินส่วนนึงไปให้น้องเนี่ยน้องคนเนี้ยน้องที่น้องกระแต้วด้วยครับส่วนนึงด้วยหลังจากที่ไหว้ครูแล้วท่านผู้ชมนะครับนี่แหละค่ะเงินที่ทุกคนได้ร่วมกันนะคะขันครูทําบุญร่วมกันในชาวัตถุมงคลก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็ไปต่อยอดนะในการช่วยเหลือบุคคลกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงในการต่อยอดทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะฉะนั้นเรามาร่วมบุญกันเนาะทุกคนจะได้มีโอกาสได้ทําบุญร่วมกันจะมากจะน้อยอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วคือในเรื่องของการเดินสายบุญเองนี่นะคุณยายดูถามคุณยายหลายท่านเหมือนกันก็ไม่ยอมนั่งเก้าอี้หรอผมไม่ได้อยากต้องนั่งคือด้วยความที่อยู่บริเวณนี้มาตลอดเนี่ยจะนั่งกับพื้นเลยคือเห็นแล้วน่ารักนะฮะแต่ละคนก็มาขอเลเซ็นมาขอรับพระผู้บริหารจอมราชันเนื้อผงกันไปเราแจกเสร็จปุ๊บก็ยังได้เงินเอาไปชำระหนี้ส่งไปค่าไฟเขานะฮะแต่บางคนอยู่บริเวณใกล้เคียงชัยภูมิบ้างนะร้อยเอ็ดบ้างบุรีรัมย์บ้างจากอาจารย์ด้วยนะเขาชมรายการมาดูรายการคือชื่นใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เผยแผ่ความดีไปทั่วทิศทั่วไทยทั่วเหนืออีสานใต้ออกตกนะครับไปทั่วเราจะได้รวบรวมคนดีมีศีลธรรมนะฮะต่อยอดเติมเต็ม
ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันไปโดยตลอดนะครับไม่ทิ้งอะไรนะศาสนาก็ต้องเดินการศึกษาก็ต้องมา คนยากไร้ก็ต้องมีช่วยกันไปนะครับนะเนี่ยทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้ไปไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไหนก็ตามเราก็จะเห็นนะเห็นทีมงานเหงื่อตกเลยครับคือไปด้วยหัวใจนะฮะเราไปอะไรถามว่าน้องทีมงานหยุดได้อะไรไหมไม่ใช่ได้แต่บุญอย่างเดียวใช่ค่ะไปจับชินเขาบอกว่าเพราะว่าแม่อาจารย์ถาชื่อบุญชินเลยตั้งทำบุญให้เคยชินกับการปฏิบัติเราและไปทุกคนก็จะมีความสุขผู้เองก็มีความสุขนะน้องทีมงานก็มีความสุขบางครั้งก็ต้องสละความสุขส่วนตัวไปใช่ค่ะอันนี้แหละสำคัญไปเจอความสุขแล้วก็เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายพิธีกรคนนี้นะครับไม่มีเรื่องเยอะเรื่องยากนะคุณลูกบอกไงเราดูแลพิธีกรดูแลครอบครัวมิเลเคิลเราก็เปรียบเหมือนดูแลตัวผมด้วยนะครับฉะนั้นเราจะไม่มีรอยแบ่งระหว่างแต่รายการกับตัวเรานะฮะเราก็จะทำพิธีหน้าที่ของเราไปต่อเนื่องเนี่ยหลายท่านบอกว่าจะขึ้นมากรุงเทพทั้งทีก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาไม่ได้มาอาจารย์มาถึงที่เลยได้มีโอกาสมาเจอท่านไกลสำหรับการเดินทางของพวกเราหลายกิโลอ่อนร้าและลอยแรงแต่ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเนี่ยจำได้จำได้ไปร้านบ่อยคืออย่างเนี้ยนี่คือบุบแหวนนะบุญท่านเยอะผมก็ไม่เคยรู้จักเห็นแล้วก็ผมก็นั่งเราก็นะผู้น้อยนะฮะแล้วก็เป็นโยมตัวน้อยๆเนี่ยนะท่านก็เรียกเข้าไปพบไปหาเมตตาเลยฮะค่ะเป็นชื่นใจนะฮะเป็นกำลังใจให้เราได้เดินต่อนะครับในช่วงถวายเพลนะฮะมีโอกาสได้ทักทายประสัยท่านนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีแล้วก็ทุกคนที่มาลงอัคคระนะมาให้อาจารย์น้องไม่เห็นดอกไม้อย่างนี้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยววันใบครูดอกไม้เยอะๆเหรียญเยอะๆในเหรียญนั่นมีคุณค่าเปิดมาแล้วจะโอ้โหอาจารย์สิ่งที่อาจารย์หนูไม่นึกเลยว่าปีนี้จะพิเศษขนาดนี้เชียวหรือเนี่ยฮะทุกท่านก็ได้นำนะมาเจิมอัคระขอเจิมแล้วก็รวมไปถึงได้รับวัตถุมงคลนะได้เหรียญพระพุทธปฏิหารท่านก็เห็นว่าวัตถุมงคลที่เราสร้างเราทำเนี่ยนะฮะมาด้วยน้ำพักน้ำแรงครูบาอาจารย์ครอบครูเสร็จแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อเอาเงินเนี่ยนะฮะไปฮะไม่ได้จับเงินเลยเดี๋ยวก็จะไปถวายข้างบนละนะฮะไม่ได้เคยหักนะให้หมดนะครับท่านผู้ชมมีเท่าไหร่ให้หมดที่บอกว่าทำบุญเนี่ยเมื่อทำแล้วก็ทำร่วมกันที่วัดนี่แหละถวายกันตรงนั้นให้เห็นเลยเฮ้ยรอยยิ้มที่พิมพ์ใจแล้วก็ขึ้นมาด้านบนศาลานี่ครับข้างบนนี่ที่ท่านเดินไปผมนั่งห่างอะมองที่ท่านบอกท่านเลยก็คือพระผู้ใหญ่นะฮะเราก็นับถือแต่ว่าดีทำเขาก็เชิญขึ้นมานะฮะมาถวายเรื่องปัจจัยเรื่องอาหารแล้วก็ทหารเพลนะครับเนี่ยเป็นรายการเห็นคุณหน้าคุณตากันเยอะนะฮะหลากหลายคนก็สิทธิ์มีครูทั้งนั้นแหละครับใช่ค่ะมาร่วมบุญกันค่ะคืออย่างน้อยๆครูบาอาจารย์นำไปเขาก็มั่นใจค่ะแล้วพระองค์นี้นะฮะมาจากคนที่ป่วยอธิษฐานจิตว่าก่อนจะพอกไตหรือจะตายเนี่ยนะขอให้มีโอกาสได้สร้างบุญนะแทนที่จะเอาเงินตัวนี้มารักษาตัวเองอันนี้คือแรงอธิษฐานจิตอาจารย์อาถาเลยต้องลงไปนะต้องไปช่วยต้องเติมเต็มแล้วก็แรงอธิษฐานนี้เกิดขึ้นนะใส่เสื้อพระพุทธจอมอาจารย์เลยมั้ยชื่นใจเนาะแล้วคุณเนี่ยคุณยายดีใจมากดีใจนะร่วมบุญร่วมกันครับนี่แหละค่ะครับนี่อันนี้เป็นช่วงของการถวายสังฆทานครับแล้วก็พระไตรด้วยนะคะไตรจีวรพี่เอวอาจารย์นั่นคือพระเขามาพระเขามานะครับทางบางจังก็ให้เกียรติกันนะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ต้อนรับกันนะครับอันนี้หลวงปู่แบงก็จะพูดถึงท่านแทนที่ใส่ถุงแล้วท่านแทนที่เก็บของเจ้าภาพในการเป็นผู้ใหญ่ชื่อชายเดินทางจากควักเอาไว้ในร้อยวงเอฟองแม่ไม่รู้ว่าต้องเสด็จฝากว่าเอฟองที่เท่าไหร่ทำไมดีนะซึ่งมาร่วมกันอีกคนมาด้วยกันอีกรถอีกคันตอนนี้ออกการนี้จะไปที่ไหนต้องการแก้บริสุทธิ์สะอาดนะบอกไม่ได้ที่ฉันอยากที่ไหนขอให้ร่วมใจร่วมจิตร่วมฐานะกันให้สถานพระเพียงนี้แต่ว่าถึงพ่อผู้เป็นพระผู้เป็นครับโอกาสันโดยจบปาตวานเองตาอันตรายเอวินันสันโดอนังลังปังโตอิปะกายยังยังภะเลอัปปัลลาภิกภะลังเตติเตปะจะวิโภคะเลอภิเตเตสังฆพุทธานังมะคะปะโตจะตุยิสังรามะจะภิกภะทักขินังกายตัมมังวาจา
กุกทะเรอภิเทเกตังพังพุทธานังอาคาปะตวังกมุตทานติสุนังตำนานวาสนาใจโตท่าไปคนนี้มันเจอเลยนะพวกเจอของจริงเลยพวกของไทยคนของไทยคนหนึ่งฮะผมก็คนนี้เอาเลยเอาเลยอย่าไปถ่ายออกนอกๆนะพูดใช่หรอเห็นหรือยังครับหมอช้างก็มีแต่อำนาจศาสนาและ77จังหวัดก็เพิ่งเห็นนี่เลยครับท่านถามว่าของใครผมก็บอกว่าของผมครับนะครับแต่ว่าโอ้โหถือขึ้นด้วยฮะคือถ้าเขาว่าอาถรรพ์ครูประกำช้างแรงมากนะครูพระเจ้ากุฎก็ค่อนข้างนะหรือว่าถ้าขอช้างหลวงเนี่ยถ้าอยู่รวมกันแล้วพลังค่อนข้างจะสูงฉะนั้นแล้วเอาไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนาไปได้นะไม่เคยคิดบาปอาหารใครฉะนั้นจิตมีครูนะฮะต้องระลึกว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างเติมเต็มแล้วก็เป็นกำลังใจกันเราจะก้าวไปพร้อมกันนี่แหละนะคะเรามารวมกันมาว่าคือหัวใจครูเนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเราเองศิษย์มีครูทุกคนเราจะต้องเดินตามรอยครูคิดดีทำดีนะคะแล้วดังนั้นทุกคนต้องมาเจอกัน4และ5เมษายนด้วยความรักความศรัทธาแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์ร่วมกันด้วยนะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือว่าอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์นะคะวิเคราะห์กันหรืออยากจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่จะเกิดขึ้นรีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJชื่อนามสกุลข้อความส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับผม